สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรีวิวจาก pdamobis.com วันนี้เราอยู่กับสมาร์ทโฟนจากทางค่าย D-Tag นะครับในรุ่น D-Tag X3 นะครับหรือว่า D-Tag X3 นั่นเองเจ้าตัวนี้นะครับมีจุดเด่นก็คือมาพร้อมกับกล้องคู่ในราคาไม่ถึง 6,000 บาทก็ต้องบอกว่าเคยเป็นกระแสอยู่พักหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีความน่าสนใจหลายๆอย่างเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวสเปคได้รวมมาพร้อมกับกล้องคู่นะฮะแล้วก็ทำราคาได้ค่อนข้างเร้าใจเลยทีเดียวนะครับเปิดตัวที่ 5,690 บาทนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราผูกแพ็กเกจนะครับรายเดือนนะฮะแพ็กเกจที่599บาทขึ้นไปนะฮะก็จะได้ส่วนลดค่าตัวเครื่องเนี่ยก็จะเหลืออยู่เพียง 4,190 บาทเท่านั้นเองนะฮะวันนี้นะครับได้มาแบบของใหม่เลยอยู่ในซีเลยนะครับเดี๋ยวเอามาอันบ็อกซิ่งแกะกล่องแล้วก็ลองใช้งานเบื้องต้นให้ดูกันเหมือนกับทุกคลิปที่ผ่านมานะครับสำหรับแพ็กเกจจิ้งของตัว X3 นะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะฮะด้านหน้าก็จะเป็นรูปตัวเครื่องนะครับโชว์จุดเด่นในเรื่องของกล้องหลังนั่นเองนะฮะแล้วก็เขาจะมีโปรโมชั่นมาให้ด้วยนะครับใช้งานนะดู YouTube นะครับ 6GB นะครับต่อเดือนนาน12เดือนนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิพิเศษของลูกค้าที่ใช้งาน D-Tag นั่นเองนะฮะจุดขายนะครับแน่นอนครับมาพร้อมกับกล้องหลังนะครับแบบ Dual Camera นะครับกล้องหลังคู่ความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับมีค่ารูรับแสงอยู่ที่ f2.0 นะครับแล้วก็ตัวไฟแฟลชก็จะเป็น Dual Tone เหมือนกันนะครับ Dual LED Flash สำหรับกล้องหน้าจะให้ความละเอียดมาที่8ล้านพิกเซลนะครับมีค่ารูรับแสงอยู่ที่ f2.0 นะครับหน้าจอมาพร้อมกับขนาด 5.5 นิ้วนะฮะเป็นหน้าจอ Panel IPS นะครับความละเอียด Full HD ตัวกระจกจะเป็นแบบโค้งนะฮะ 2.5D สเปคนะครับเบื้องต้นก็จะอยู่ด้านนี้นะฮะมาพร้อมกับ CPU ที่เป็นของทางค่าย MediaTek นะครับตัวนี้เป็น CPU Octa-Core ความเร็ว 1.5GHz นะครับมี RAM มาให้ใช้งาน 3GB นะครับ ROM 32GB นะครับรองรับหน่วยความจำภายนอกได้สูงสุด 64GB นะครับตัวนี้จะเป็นแบบ Hybrid Slot นะครับคือใช้งานแบบ2 SIM Card หรือว่า1 SIM บวก Micro SD Card นั่นเองสำหรับแบตเตอรี่นะครับให้ความจุมาที่ 3,000 มิลลิแอมป์แล้วก็รองรับฟาสต์ชาร์จนะครับรองรับการชาร์จไวนั่นเองนะตัวระบบปฏิบัติการนะครับเป็น Android เวอร์ชัน 7.0 นะครับก็ล่าสุดณตอนนี้นะฮะแล้วก็มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับมีฟาสต์ชาร์จอันนี้บอกไปแล้วนะครับรองรับวอเต้ด้วยนะฮะก็ค่อนข้างครบเครื่องครับในส่วนของสเปคของเขานะฮะทำราคาขนาดนี้นะครับสิ่งที่ให้มาสเปคโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับตัวนี้จะมีซิมมาให้ด้วยนะฮะเป็นซิมโกเพลินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบเติมเงินนั่นเองเดี๋ยวผมขอแกะเลยแล้วกันของใหม่เลยนะครับอยู่ในซีนเลยผมก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับซิมมาด้วยนะครับเปิดกล่องมาก็จะเจอกับตัวเครื่องแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ภายในกล่องเนี่ยมีอะไรให้มาบ้างตัวนี้ก็ให้มาแบบครบถ้วนนะครับข้างในก็จะเป็นกล่องย่อยนะฮะมีเป็นเคสนะครับเป็นฮาร์ดเคสนะฮะสีขุ่นนะครับก็ไม่ได้แบบเป็นใสนะเป็นขุ่นๆนิดนึงนะฮะสำหรับฟิล์มเนี่ยจะติดมาตั้งแต่โรงงานเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดีนะฮะเปิดกล่องมาก็พร้อมใช้งานตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือการรับประกันนะครับใบรับประกันนะครับขอใบเป็นใบรับประกันสินค้าแล้วก็คู่มือการใช้งานฉบับย่อนะครับของทางตัว D-Tag X3 นะฮะมาดูกันต่อในกล่องที่2นะครับก็จะมีเข็มจิ้มเปิดทาซิมนะฮะจะอยู่ด้านบนมีหูฟังนะครับแบบอินเอียร์นะฮะเป็นสีขาวนะครับรูปร่างหน้าตาก็ดูสวยงามเลยนะฮะสายชาร์จนะครับ
ป็นไมโคร USB นะครับยังไม่ได้เป็น Type C นะสุดท้ายก็จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนั่นเองติดมีโลโก้ D-Tag ด้วยอีกต่างหากนะครับก็นะทำมาครบถ้วนเลยตัวนี้ให้เอาพุทมาที่5โวลต์นะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาจะรองรับตัวฟาสชาร์จไหมนะครับแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะรองรับนะฮะอาจจะต้องหาอะแดปเตอร์ที่เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จฟาสชาร์จจริงๆมาใช้งานนะครับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับของ D-Tag X3 นะครับก็จะมีเท่านี้นะฮะแกะกล่องออกมาพร้อมใช้งานเลยนะครับก็จะมีฟิล์มกันลอยติดมาให้ตั้งแต่โรงงานมีเคสนะครับมีเคสแบบฮาร์ดเคสมาให้แล้วก็มีซิมการ์ดมาให้ด้วยนะครับรูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้ในส่วนของตัวเครื่องนะฮะวัสดุหลักก็จะเป็นโพลีคาร์บอเนตหรือว่าพลาสติกนั่นเองนะครับด้านหลังก็จะมีในส่วนที่เป็นพื้นผิวนะครับที่เป็นเท็กเจอร์ก็จะมีทั้งแบบที่เป็นกลอสซี่นะครับด้านหลังตัวนี้คล้ายๆแบบปัดทรายนะครับก็จะมีเท็กเจอร์นะฮะด้านบนก็จะเป็นแบบดำด้านนิดนึงนะครับมีโลโก้ D-Tag นะฮะอยู่ตรงด้านบนนะครับด้านล่างก็จะเป็น D-Tag Phone CG นะฮะจุดขายก็เลยก็คือในเรื่องของกล้องคู่นั่นเองนะครับดีไซน์โดยรวมนะครับสำหรับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะดูกันต่อที่ด้านหน้าเดี๋ยวผมขอเปิดเครื่องเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับก็จะอยู่ด้านหน้านะฮะเป็นทำงานเป็นปุ่มเป็นปุ่มจำลองปุ่มเสมือนได้ด้วยนะครับปุ่มโฮมปุ่มแบ็กนะฮะปุ่มรีเซนต์เป็นยูนิบอดี้นะครับแต่ว่าตัววัสดุหลักเนี่ยก็จะเป็นโพลีคาร์บอเนตหรือว่าพลาสติกนั่นเองนะครับตัวกระจกจะเป็นกระจกโค้งนะครับ 2.5D นะครับตัวขนาดหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอ IPS ขนาด 5.5D ความละเอียด Full HD นะครับกล้องหน้านะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลนะฮะสำหรับด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นที่อยู่ของช่องถักซิมนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนิดนึงตัวนี้ก็จะเป็นแบบไฮบริดสล็อตนะครับคือต้องเลือกนะฮะระหว่างจะใช้งาน2ซิมการ์ดพร้อมกันหรือว่าจะใช้1ซิมบวกไมโคร SD การ์ดนั่นเองนะครับเดี๋ยวขอเซตอัพแป๊บหนึ่งโอเคครับเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวดูในส่วนของฮาร์ดแวร์นิดหนึ่งนะครับด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีช่องเสียบหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรนะฮะสำหรับด้านขวานะครับก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงถัดลงมาก็จะเป็นปุ่ม power นะครับด้านล่างของตัวเครื่องนะฮะก็จะมีลำโพงนะครับลำโพงหลักแล้วก็พอร์ตไมโคร USB นะครับสำหรับซิงค์แล้วก็ชาร์จไฟแล้วก็ตามด้วยไมค์สนทนานะครับนะฮะแล้วก็ด้านหลังก็บอกไปแล้วนะครับมาพร้อมกับกล้องหลังคู่ความละเอียด13ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์ของ Sony ด้วยนะฮะภาพรวมในส่วนของดีไซน์ก็ประมาณนี้นะครับก็ดูก็ผมว่าคล้ายๆ P10 นิดหนึ่งนะฮะวัสดุหลักก็จะเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับให้ความเบานะฮะถามว่าสวยไหมผมว่ามันก็ดูดีในระดับหนึ่งนะครับในเรื่องของการทำลายเท็กเจอร์ด้านหลังนะฮะถ้าไปลองจับตัวจริงจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของเหมือนกันแบบปัดทรายแล้วก็ใช้แบบเป็นแบบทูโทนนะครับด้านบนก็จะเป็นสีออกสีดำด้านนะฮะก็จะเป็นการตัดกันของสีนะครับก็จะดูสวยงามดีลงตัวนะครับตัวซอฟต์แวร์นะจริงๆคือต้องบอกว่าตัวนี้คล้ายๆเป็นลักษณะของ Pure Android นะครับ
พอร์ตมาจาก ROM AOSP นะครับ Android Open Source Project นั่นเองนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับ Android เวอร์ชันล่าสุดนะครับ 7.0 นะฮะตัว GPU ก็จะเป็น Mali นะฮะ T860 นะครับมี ROM มาให้ใช้งานสาย 12GB นะครับเหลือให้ใช้งานจริงหลังจากเปิดเครื่องเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 23GB แรม 3GB นะฮะใช้งานลื่นๆอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะฮะในส่วนของตัวแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็จะมีการบันเดิลบางส่วนที่เป็นแอปพลิเคชันของทางค่าย Dtac มาให้นะฮะเป็นคอนเทนต์บางส่วนนะครับรวมไปถึงพวกโซเชียลต่างๆนี่ก็มีมาให้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะฮะเป็นInstagram นะครับเป็น LINE นะฮะหรือกระทั่งจู๊กก็มีนะฮะก็เอาใจชาวไทยนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยตัวพวกแอปโซเชียลเป็นพวกแอปยอดนิยมที่คนไทยนิยมใช้งานกันอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับ user interface นะฮะก็เป็นการปรับแต่งนิดนึงจากตัวเพียว Android นะครับเดี๋ยวเรามาดูกล้องกันดีกว่านะฮะก็ตามที่บอกไปจุดขายของรุ่นนี้นะครับอยู่ที่กล้องหลังคู่นะฮะจุดเด่นของกล้องหลังคู่นะครับก็คือในเรื่องของการละลายฉากหลังนะครับการสร้างโบเก้อะไรต่างๆพวกนี้นะครับมีกล้องตัวหนึ่งก็คือจะใช้การวัดระยะนะครับวัตถุกับพื้นหลังนะฮะความห่างของระยะมันก็จะช่วยในเรื่องของการละลายฉากหลังนั่นเองนะครับพูดแบบง่ายๆนะไม่ใช่เป็นภาษากล้องนะครับมาดูในส่วนของโหมดการถ่ายกันบ้างนะครับก็จะมีโหมดนะครับพื้นฐานเบสิกเลยนะครับ HDR นะครับมี Beauty Mode นะครับ Panorama นะครับ PIP Mode นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นโหมดอะไรนะครับเป็นโหมดคู่นะครับกล้องใช้งานกล้องหน้ากับกล้องหลังคู่นั่นเองดูการตั้งค่านะครับก็จะมีป้องกันการสั่นนะครับตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์นะฮะตัวนี้เป็นใช้ซอฟต์แวร์ช่วยนะครับไม่ใช่เป็น OIS นะฮะแล้วก็รองรับไฟล์รอด้วยนะครับอันนี้เวลาถ้าใช้โหมดกล้องคู่นะครับก็จะมีอยู่นะครับจะมีเมนูบอกอยู่ตรงทางด้านซ้ายมือของตัวเครื่องนะครับแตะไป1ครั้งตอนนี้ก็คือจะเป็นการใช้งานแบบกล้องหลังคู่นะฮะเราสามารถปรับค่า F ได้นะครับจะให้ละลายมากละลายน้อยนะแต่ว่าตามที่บอกไปครับมันจะเป็นการใช้ซอฟต์แวร์นะครับช่วยในการละลายนะฮะเดี๋ยวผมจะลองปรับ F สว่างสุดนะฮะเป็นไม่ใช่ขออภัยครับปรับ F กว้างสุดแล้วกันนะฮะF กว้างสุดก็จะได้ F 1.8 นะฮะแล้วก็ลองปรับแคบสุดนะครับที่11 F11 นะฮะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างของทั้งคู่กันนะครับก็จะเห็นว่าค่อนข้างที่จะทำงานได้รวดเร็วนะครับถ้าดูผ่านหน้าจอกล้องนี้แบบอาจจะยังไม่เห็นชัดนะครับผ่านวิดีโอก็อาจจะไม่เห็นชัดนะครับอาจจะต้องไปดูในบทความภาพเลี้ยงแทนนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการแบบละลายด้วยซอฟต์แวร์นะครับ F1.8 นะก็อาจจะเห็นว่ามันยังไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์นะฮะใช้ซอฟต์แวร์อันนี้คือเป็น F11 นะครับก็ชัดทั้งภาพอันนี้ก็จะเห็นว่าพวกขอบพวกอะไรนี่ยังมีแบบเบลอๆยังไม่ค่อยสมูทนะครับดูไม่สมจริงพูดง่ายๆนะฮะก็คงประมาณนี้ก่อนคร่าวๆแล้วกันนะครับส่วนกล้องหน้านะฮะก็มาพร้อมกับความละเอียด8 ล้านพิกเซลนะครับมี F2.0 ก็
ช่วยในการถ่ายในที่แสงน้อยนะฮะได้ดีขึ้นนะครับก็คงประมาณนี้ครับตัว UI ของกล้องเนี่ยก็ดูใช้งานง่ายนะฮะประมาณนี้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนการปรับโหมดต่างๆนี่ก็ถือว่าคล่องตัวนะฮะหรือว่าถ้าอยากใช้งานเป็นแบบโหมดกล้องคู่ก็แตะได้เลยนะครับอยู่ด้านข้างนี้เองนะฮะเรียกใช้งานง่ายนะฮะแต่ว่าทดสอบผ่านวิดีโอเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวยังไงรอติดตามในส่วนของฟูลรีวิวกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเอาไปถ่ายพวกวัตถุต่างๆนะครับถ่ายตามงานตามอะไรพวกนี้นะจะได้เห็นภาพชัดเจนมากกว่านะครับมาทดสอบแบบนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นภาพสักเท่าไหร่นะฮะโอเคครับก็คร่าวๆแล้วกันนะเป็นอันบ็อกซิ่งมาให้ดูว่าเจ้าตัว D-Tag X3 นะครับมีความน่าสนใจอะไรยังไงบ้างนะครับคร่าวๆเลยก็คือในเรื่องของกล้องหลังคู่นะฮะที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ของ Sony นะครับตัวนี้ให้ความละเอียดมาที่13ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่าคุณภาพจริงๆเนี่ยเป็นไงเดี๋ยวผมเอาไปถ่ายนะครับในหลายๆสภาพนะฮะในหลายสถานการณ์แล้วกันนะครับจะได้เห็นความสามารถของตัวกล้องจริงๆนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือตัวเนี้ยมันให้สเปคมาค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับรองรับวอลเต้ด้วยนะครับแล้วก็พวกรอมแรมอะไรพวกนี้มันก็ถือว่าใช้งานทั่วๆไปได้ลื่นไหลนะครับทำราคาได้ค่อนข้างเร้าใจเลยนะครับไม่ถึง 6,000 บาทนะฮะได้กล้องหลังคู่นะครับมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือรองรับวอลเต้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับระดับกลางๆที่น่าสนใจนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ